สวัสดีครับพบกับรายการ Sea King Toy นะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้เมื่อเสาร์อาทิตย์นะว่าจะมีงานเป่าวุ้นจิ้นสเกล1ต่อ6นะครับนี่เลยกล่องนะครับเป็นกล่องน้ำตาลนะอ่านว่าอะไรเนี่ยเบาเฉิงเหรอจัตติกเบาไม่รู้ว่าเป็นชื่อแบรนด์หรือเปล่านะครับนะแล้วก็มีภาษาจีนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ของกล่องน้ำตาลผมแกะเพื่อเช็คของนิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวแกะออกมาเลยก็จะเป็นชั้นของนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอะพลาสติกใสกันรอยนะเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับเร่งภาพเลยนะบ็อกอาร์ตงานก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้พิมพ์คมชัดเท่าไหร่นะถ้าดูตามภาพนะครับก็จะมัวๆหน่อยนะก็คงจะเป็นงานของค่ายประเทศจีนที่เขาทำไว้นะครับผมไม่รู้แบรนด์เขานะเนี่ยก็คือ1ต่อ6 scale collection fix นี่นะครับประมาณนี้กล่องก็นี่นะครับสันประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็รูปแบบของยี่ห้อนะก็ดูตรงนี้นะเป็น Made in China นะครับน่าจะซอยชอยนะZY นะครับ001น่าจะเป็นซีรีส์ตัวแรกของค่ายเลยนะ001เนี่ยเบาเฉิงจัตติงเบานะครับ1ต่อ6สเกลคอลเลกชันนะเดี๋ยวมาแกะกล่องนะครับอันบ็อกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาเรามาอันบ็อกนะครับก็ด้านข้างมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับดูดนิดนึงนะเปิดมาก็จะเห็นเป็นชั้นบุฟองน้ำนะครับตรงนี้นะครับนี่นะชั้นบุฟองน้ำนะครับเอาออกมาเลยก็จะเห็นหน้าท่านเปาบุญจิ้นนะครับมาในชุดแบบนี้เลยนะครับเหลื่อมๆเลยนะก็จะมีมือมาให้นะครับ3คู่ที่เป็นมืออะไรพร้อมกับดาบอาญาสิทธิ์มีอีก1ข้างนะครับผมดาบอาญาสิทธิ์นะเรามาดูทีละชิ้นกันเลยดีกว่านะครับนี่ดาบนะอุ้ยดาบเป็นเหล็กเลยนี่ครับให้ดูดีเทลของดาบนี่นะมีรอยนะครับนะถ้าจำไม่ผิดดาบเนี่ยเป็นเหมือนดาบที่ได้รับจากฮ่องเต้ใช่ไหมถ้าเกิดใครเป็นแฟนละครแฟนซีรีส์ชุดนี้นะครับนี่เปิดดาบออกมานะครับดาบเป็นเหล็กเลยนะเป็นเหล็กเลยนะครับโอ้ดีนะไม่คมนะครับดาบเป็นเหล็กนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลชิ้นต่อไปนะครับดาบนะต่อไปเป็นรายละเอียดมือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับมือนี่นะครับเป็นท่าแอคชั่นต่างๆก็จะมีมาให้หลายข้างเลยนี่ก็เป็นคู่นะครับท่าเหยียดมือทั่วไปธรรมดานะแล้วก็มีลักษณะเป็นกำกำปั้นนะครับลงสีมาได้โอเคเลยนะน้องๆฮอตทอยได้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นมือที่ทำท่าเหมือนจะหยิบดาบใช่ไหมนะครับทั้งซ้ายขวาก็แอคชั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีมือท่าสั่งพิฆาตสั่งประหารก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกองไว้ด้านข้างก่อนแล้วก็เป็นตัวของเปาวุ้นจิ้นขอดึงสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นี่นะครับรายละเอียดสีหน้าโอ้ผมว่าทำได้เหมือนนะได้เหมือนตัวละครเลยแล้วก็เส้นผมเนี่ยดูโอ้โหเส้นผมเหมือนของจริงมากเลยนะเส้นผมจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีเขานะครับไม่กล้าจับเลยนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเปาวุ้นจิ้นก็คือประจันครึ่งเซี่ยวตรงนี้นะครับเป็นปานนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยชุดดีมากเลยนะเหมือนชุดเย็บเลยนะเป็นสกรีนนะครับสกรีนแล้วก็มีหยกนะครับหยกเขียวตรงกลางตรงนี้เป็นคล้ายๆยางยืดนะครับนี่นะครับดีเทลนี่มีปิ่นปักผมด้วยเนี่ยด้านหลังนะครับผมนุ่มสวยๆเก๋เลยไม่รู้ต้องใช้ซันซิลในการสระหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นมือนะครับที่มีมานะประมาณนี้เลยนี่นะครับข้อต่อก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ดีเทลเนี่ยโอ้ก็ลงเส้นเลือดมาด้วยนะเป็นจอยนะครับเสียดายจอยคนละสีนะครับนี่เลยแล้วก็รองเท้าพร้อมกางเกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดย่อยอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอดูชิ้นส่วนก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับขอแกะออกมาอีกหนึ่งชั้นโอ้มีของนะครับชิ้นแรกโอ้เป็นหมวกนะครับหมวกนะถ้าเกิดเราเห็นในเรื่องนะครับเปาวุ้นจิ้นจะมีหมวกนะเวลาใส่ชุดขุนนางจีนนะครับก็จะต้องมีหมวกนะเดี๋ยวผมใส่ตอนยืนนะครับแล้วก็มีเป็นสแตนครับสแตนเนี่ยอย่างดีเลยเป็นพลาสติกแล้วก็มีตัวล็อกนะครับตรงเอวนะครับแล้วก็ฐานนะครับ
นะก็มาต่อกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลองต่อดูผมไม่แน่ใจว่างานปีอะไรนะลืมดูที่กล่องเลยนะว่าปีผลิตพ.ศ.ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้บอกเกริ่นนำก่อนว่าเป็นชุดเล็กนะครับมันจะเป็นชุดใหญ่ก็คือมีโต๊ะนะแล้วก็มีเครื่องประหารนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กนะนะครับก็เลยมีประมาณนี้นะครับไม่มีเครื่องประหารก็แค่ตัวฟิกเกอร์ของท่านเป่านะครับชื่อนักแสดงผมก็ลืมแล้วสิชื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชำแหละดูว่าในชุดตรงนี้บอดี้อะไรเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกให้ท่านเป่าก่อนนะครับก็สังเกตว่าเบ้าก็จะเป็นประมาณนี้ผมไม่กล้ากดแรงนี่นะครับก็จะใส่หัวโอ้โหขึงขังเลยนะขอท่านเปาอยู่บนสแตนก่อนสแตนก็เรายืดได้นะครับยืดแล้วมันจะถ่างออกอย่างนี้ได้นะมันก็จะสามารถล็อกตัวได้ถ้าไม่งั้นก็ซื้ออีกแบบนึงที่เป็นการคล้องแต่ตัวนี้มันจะไม่เหมาะนะครับเพราะมันเป็นชุดผ้าที่เป็นคลุมเลยหัวเข่านะเป็นพูดง่ายๆก็เหมือนชุดกระโปรงอ่ะนะมันเลยต้องใช้สแตนแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านเปานอนก่อนท่านเปานอนหลายรอบเหลือเกินนะครับมันจะเป็นขาตัววีอย่างนี้นะนะครับนะแล้วก็ค่อยๆใส่อ้าวจอยหลุดต้องอัดกาวนะครับจอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอใส่บนสแตนนะครับนี่นะครับดีเทลงานนะครับปู่สวยใสเลยนะเหมือนมหักเลยนะครับหลานผมกลัวเลยนะรายละเอียดดีเทลนะครับก็นี่ผมลองยืนนะครับอันนี้ก็ให้ถือดาบนะครับดาบท่านฮองเต้นะไม่ใช่จันเจ้านะอันนี้คือเปาฮุนจินนะครับแต่ให้ถือดาบนะครับนี่นะก็ในซีรีส์ผมเห็นมีจันเจ้าด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหัวก็สามารถหันได้นะครับอันนี้ก็ใส่ให้มันแน่นนิดนึงนะครับหัวหันได้มือเนี่ยมีให้เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะมีให้เปลี่ยนอยู่ช่วงนี้นะครับนี่นะเพียบเลยผมไม่ได้วางเรียงอ่ะวางเรียงนิดนึงให้ดูสวยงามนะครับก็เป็นชุดนะครับที่ผมบอกนะครับราคาไม่แน่ใจนะปัจจุบันเท่าไหร่นะแล้วก็น่าจะผลิตมาหลายปีแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมหาภาพชุดที่มันครบเซตนะที่มีเครื่องประหารต่างๆนะครับวันนี้นะครับชิเก้งทอยก็มารีวิวสั้นๆให้เห็นนะครับเป็นงานสเกล1ต่อ6นะครับบอดี้เป็นบอดี้แบบดีนะถ้าดูแล้วเนี่ยผมหลังจากผมจับจุดขยับเนื่องจากมันมีชุดลำลองนะครับชุดลำลองด้วยนะครับคือบอดี้ดีเลยล่ะแล้วก็รายละเอียดการพิมพ์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเป็นชุดผ้านะผมแน่ใจว่าบอดี้อันนี้เขาเรียกว่าบอดี้อะไรนะครับนี่นะจะประมาณนี้นะเนื้อบอดี้นะครับขออภัย FC นะไม่ได้ต้องการอนาจารนะแค่แบบอยากให้เห็นบอดี้เฉยๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดถุงเท้ายาวนี่นะบอดี้ดีเลยนะนี่นะครับนี่มีขนเท้าด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าตรงนี้นะครับนะให้ดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้หอมปากหอมคอเดี๋ยวเอาเข้าในรองเท้าบูทก่อนเดี๋ยว FC ว่าผมอนาจารท่านเปานะครับไม่ใช่นะครับอยากให้เห็นบอดี้เฉยนะนี่นะครับมีดที่ผมบอกว่าเป็นเหล็กเลยล่ะนะครับแล้วก็บอดี้แข็งแรงครับยืนแต่ฐานของผมนี่ฐานผมว่าฐานมันเหมือนกาวมันเสื่อมนะฐานเหมือนกาวเสื่อมนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับท่านเปาวุ่นจิ้นแห่งสารไคฟงยืนไกลๆขอขยับกล้องนิดนึงนี่ครับเป็นสเกล1ต่อ6นะครับถ้าเกิดยังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวละเอียดคงจะมีคลิปหน้านะครับอันนี้ให้เห็นคร่าวๆนะว่าท่านเปานะครับงานของค่ายจีนนะครับซอยทอยหรือเปล่าซอยทอยนะครับประมาณนี้เลยดีเทลดีเยี่ยมนะสมจริงมากๆเหมือนจริงมากนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
come now and see. Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ